เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับพบกันอีกทีหนึ่งกับ Workhorse TS11 ไม่ได้มารีวิวซ้ำนะแต่คราวที่แล้วรีวิวไปแล้วเนี่ยคลิปมันค่อนข้างยาวแล้วก็มีคำถามเข้ามาหลังจากปล่อยคลิปไปเนี่ยสนใจกันเยอะมากเป็นไฟฉายที่รูปทรงกระทัดรัดน่าใช้แล้วก็ลักษณะของลำแสงเนี่ยไม่ได้เหมือนไฟฉายแนวๆกว้างๆทั่วๆไปละมันกลายเป็นแนวเซิร์ชไลท์ที่เป็นรูปทรงเล็กๆอย่างเงี้ยมันหายากนะมันไม่ค่อยมีใครเขาทำกันคำถามแรกเลยก็คือเรื่องของการชาร์จ USB เนี่ยมันชาร์จได้เร็วไหมไฟฉายรุ่นใหม่ๆเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยส่วนมากก็จะชาร์จ USB ได้กันอิมิเตอร์ผมเนี่ยจะเป็น00นะไฟอาจจะเต้นๆนิดนึงเพราะความถี่เฮิร์ตซ์ของ LED กับความถี่เฮิร์ตซ์ของกล้องมันไม่สัมพันธ์กันการชาร์จมันชาร์จได้ประมาณ1แอมป์ตามสเปคเขานะอันนี้ก็คือ 0.92 ก็เกือบจะแอมป์แล้วเนาะอันนี้ก็ตามสเปคเขาแหละแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นไฟแดงอยู่กระแสชาร์จสูงสุดของตัวนี้เนี่ยเขาให้ไว้แค่1แอมป์เพราะว่าสเปคเขาเนี่ยใช้แบต 1,100 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองถ้าใช้กระแสชาร์จที่สูงกว่านี้แบตเตอรี่มันจะรองรับไม่ไหวแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมเร็วนะฮะเขาก็เลยจะลิมิตเอาไว้พวกนี้ไม่เหมือนกับไฟฉายพวกรุ่นที่มันใช้18650 21700พวกเนี้ยกระแสชาร์จเขาจะเนี่ยกระแสชาร์จเขาจะได้ขึ้นไปแอมป์กว่าเลยนะนี่ขนาดฐานยังไม่หมดนะถ้าฐานหมดเนี่ยขึ้นไปถึง 1.71.7-1.8 แอมป์เลยรุ่นเนี้ย SC31 Pro เพราะแบตเตอรี่เขาเป็น18650ไงอุณหภูมิโดยทั่วไปนะครับก็ไม่สูงไม่ถือว่าสูงเลยเปิดทิ้งไว้ตั้ง5นาที6นาทีกว่าแล้วเนี่ยเขาจะไปพีคสุดอยู่ที่44และหลังจาก5นาทีไปแล้วเนี่ยเขาจะลงมาเหลือ43แล้วก็ค้างอยู่ยาวๆแบบนี้ไปเรื่อยๆที่แสงจากเทอร์โบเนี่ยดรอปลงมาแล้วแต่ว่าก็ดรอปลงมาพอยังสว่างมากอยู่ยังดรอปลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณไฮแล้วก็อุณหภูมิก็เริ่มลดลงมาอีกแล้วเพราะว่าแสงเขาดรอปลงตามกระแสในแบตเตอรี่ที่มันลดลงนะฮะอันนี้ไม่ได้ดรอปจากความร้อนแล้วดรอปจากกระแสแบตเตอรี่มากกว่า7นาทีผ่านแล้วนะครับก็ถือว่าทำได้ดีในเรื่องของการบริหารจัดการด้านอุณหภูมินะครับสำหรับ Workhorse TS11 เอาเรื่องต่อมานะครับก็คือการชาร์จพร้อมๆกับใช้ได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วผมเคยบอกมาตลอดแล้วว่าให้เลือกทำเป็นสิ่งสุดท้ายที่จำเป็นต้องใช้จริงๆแต่อันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูแล้วกันว่าเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นสายที่มาจาก power bank เราเดินทางไปหรือเราขี่จักรยานหรือเราทำอะไรก็ตามที่แบตมันหมดแล้วแล้วเราก็ต้องการยังต้องการใช้อยู่เราก็เสียบไว้แล้วก็เห็นไหมมันก็เหมือนกับการชาร์จไปใช้ไปได้ไหมเราพิสูจน์ดูเปิดติดนะฮะลองเปิดไปถึงเทอร์โบเลยก็ติดเนี่ยเปิดเทอร์โบเลยก็ได้แต่มันอาจจะไม่ทันในการชาร์จนะฮะถ่านอาจจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นต้องชาร์จไปใช้ไปก็ใช้ได้ในโหมดแสงอ่อนๆแสงโลแสงไฮแสงมีเดียมซึ่งก็เยอะเกินพอละแล้วทีนี้เราพิสูจน์ให้เห็นกันจัดๆว่ามันชาร์จไปใช้ไปได้ก็โดยการถอดแบตเตอรี่ออกเลยอย่างนี้แล้วก็เสียบ power bank อันนี้ไม่ใช่เป็นการชาร์จไปใช้ไปแต่เป็นการใช้โดยไม่ผ่านแบตเตอรี่เลยซึ่งก็ไม่แนะนำอีกเหมือนกันจะเห็นว่ามันกินกระแสอยู่ประมาณเนี้ย 7-800 มิลลิแอมป์นะครับ800เราดับเบิลคลิกไปเทอร์โบได้แต่ว่ามันไปไม่ถึงเทอร์โบอะฮะเพราะว่าpower supply มันจ่ายได้ไม่ถึงก็ควรจะใช้ต่อเมื่อจำเป็นต่อมาอีกเรื่องนึงถ้าเราใช้ไฟ LED ออกไลท์เนี่ยเขากินกระแสเยอะแค่ไหนนี่ออกไลท์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเปิดอยู่ที่โลนะฮะโลสุดๆเลยมองดูในโคมจะเห็นมีสีฟ้าสีเขียวจางๆแต่ว่าเวลาอยู่มืดๆเห็นชัดเลยนะที่โลเขากินกระแสแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันกลัวว่า LED ออกไลท์จะกินกระแสกินไฟหมดซะก่อนไม่ทันได้ใช้เดี๋ยวดูกันอันนี้ผมตั้งย่านมิลลิแอมป์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วมิเตอร์ที่จะใช้วัดต้องวัดกระแสได้ต่ำกว่า1มิลลิแอมป์ลงมา 0.07 0.08 0.10 ดูที่ช่วงที่พีคที่สุดแล้วกันช่วงพีคสุดก็คือ 0.11 มิลลิแอมป์1,100มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงออกซ์โลเนี่ย 0.11 มิลลิแอมป์
เราดูว่ามันอยู่ได้กี่วันง่ายๆเลยก็คือเอา 1,100 ตั้งเพราะว่าหน่วยมันเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องแปลงหน่วยนะอันนี้ 1,100 ตั้งแล้วก็หารด้วย 0.11 เท่ากับ 10,000 ชั่วโมงนะฮะทิ้งไว้อย่างงี้ก้อนเนี้ยทิ้งไว้ 10,000 ชั่วโมง 10,000 ชั่วโมงได้กี่วันนะครับวันนึงมี24ชั่วโมงเนาะหารด้วย24 416วันปีกว่านะปีหนึ่งมี365วันนะอันนี้ได้416.6ไม่เอาแล้วกันนะเอาด้วยแล้วกันไฟออกสโลนะ416วันสะใจไปเลยเราลองมาดูว่าออกไฮกินเท่าไหร่นะเดี๋ยวกด 7C 1 2 3 4 5 6 7มาแล้วไฮมาแล้วเป็นสีเฟดเนี่ยนะสีจะสลับไปเรื่อยๆอย่างช้าๆอย่างนี้นะไม่เป็นไรตีอะไรช่างมันแต่เราอยากรู้ว่ามันกินกระแสเท่าไหร่แค่นั้นเองที่ออกไฮนะฮะลองจิ้มเข้าไปดูช่วย8ก็กินประมาณ8มิลลิแอมถ้าไฟออกไฮเนี่ยกินประมาณ8มิลลิแอมแบตเราเท่าเดิมนะฮะ 1,100 มิลลิแอมเอาออกไฮ8มิลลิแอม 1,100หารด้วย8ได้137ชั่วโมงฮะน้อยกว่าโลเยอะเลยนะ137ชั่วโมงหารด้วย24วันหนึ่ง24ชั่วโมง 5.7 วัน 5.7 วัน5วันกว่า5วันครึ่งประมาณ5วันครึ่งนะถ้าเปิดออกไฮซึ่งออกไฮนี่มันสว่างกว่าเยอะจริงๆนะเนี่ยโหเห็นแบบขนาดเปิดไฟบนโต๊ะเอาไว้แบบเต็มอัตราศึกนี้มันยังเห็นชัดเลยเปิดทิ้งไว้ตามงานปาร์ตี้แล้วก็ปรับให้มันเร็วขึ้นก็ได้นะให้ดูแล้วนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่เปิดได้กี่วันทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่ถามกันมามากจริงๆแล้วอยากได้ตัวเนี้ยชอบสไตล์แสงชอบแพทเทิร์นชอบอะไรของเขาหมดเลยรูปร่างรูปทรงกระทัดรัดน่าใช้มากๆเลยติดอยู่นิดเดียวไม่ชอบ Android 2อยากได้ที่เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นโหมดธรรมดาปกติเนี่ยทาง Workhorse เขาก็เลยได้รับฟีดแบคตัวนี้ไปเขาทำออกมาแล้วนะฮะตอนนี้เป็น Workhorse TS11S มี S ต่อท้ายด้วยนะ TS11S S ที่ต่อท้ายนี่ก็คือ Simple นั่นเองเดี๋ยวได้มาแล้วอาจจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ดูจากข้อมูลจากผู้ผลิตก่อนข้อมูลของ TS11S เนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้เวอร์ชั่นที่เป็น Official Store เขาใน AliExpress แล้วกันเพราะว่าในเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยเขาใช้ Auto Translate มาแล้วจะสับสนไม่รู้เรื่องราคาใน Official Web ใน Ali เนี่ยจะแพงกว่าในไทยนะในไทย890บาทแต่ใน Ali 1,000 กว่าบาทรูปร่างอะไรเหมือนกันกับTS11 ทุกอย่างแต่ว่ายังไม่มีสีส้มนะครับมีแต่สีดำมาก่อนสเปคเหมือนกันหมดเลยเนี่ยขนาดไดเมนชันอะไรต่างๆเหมือนกันนะฮะใช้อิมิเตอร์ SFT40 อันนี้ก็คือสเปคของเขาเขาจะมีแบ่งเป็นกลุ่มโหมด2กลุ่มก็คือกลุ่ม1เรียกว่าสเต็ปกลุ่มที่2ก็เรียกว่าแรมปิ้งโหมดสเต็ปโหมดก็คือการปรับแสงขึ้นลงแบบเป็นขั้นบันไดตึกๆๆๆตึ๊กตึ๊กมูนโลมีเดียมไฮเทอร์โบอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแรมปิ้งโหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบสเต็ปเลทก็สมูทต่อกันไปเรื่อยๆตั้งแต่1ถึง 2,000 ลูกแต่ว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็จะมีสโตรบให้ใช้ทั้งคู่เลยสโตรบ 2,000 ลูเมนก็คือกระพริบแรงสุดเลยแวบๆใช้เป็นแทคติคอลสโตรบแล้วก็เป็น SOS สั้นยาวสั้นยาวสลับกันเป็นสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือ SOS ที่300ลูเมนแล้วก็เป็นบีคอนที่2000ลูเมนบีคอนนี่คือการกระพริบแบบเว้นช่วงแวบสั้นๆแวบนึงแล้วก็ทิ้งช่วงไปประมาณ2วินาทีแล้วก็แวบนึงใช้เป็นตัวระบุตำแหน่งคล้ายๆประภาคารก็มีประโยชน์มากเหมือนกันไม่มี Android 2ก็หมายความว่าไม่มีตัว Arc Light มาให้นะฮะตัว RGB LED อะไรอย่างที่เคยสนุกกันในTS11 เนี่ยตัวนี้ไม่มีมาให้ Impact Resistance เหมือนกันชาร์จิ่งได้เต็มที่1แอมป์เหมือนกันแสงก็ยังคงเป็นแนวพุ่งๆอย่างนี้เหมือนเดิมโลสุด4ลูเมนมีเดียมไฮเทอร์โบแล้วก็เป็นสเต็ปไล่ขึ้นมาแบบนี้ทีนี้การสวิตช์สลับเปลี่ยนระหว่างกรุ๊ปโหมด1กับกรุ๊ปโหมด2กด4ครั้ง1 2 3 4จะเป็นการสลับกรุ๊ปโหมดจะมีไฟกระพริบ2ครั้งเตือนขึ้นมานะ True Flat View Confirmเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราเปลี่ยนสลับกรุ๊ปโหมดเข้ามาแล้วก็มีเท่านี้นี่ฉันจะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องงงกับ
แอนดูริลนะฮะสัญลักษณ์การชาร์จก็ยังเหมือนเดิมถ้ากำลังชาร์จก็จะเป็นสีแดงตรงปุ่มถ้า เต็มแล้วก็เป็นสีเขียวพอร์ตอะไรก็ตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ อยากใช้ตัวนี้ชอบบอดี้นี้ชอบสเปคนี้ชอบลำแสงแพทเทิร์นแบบนี้แต่ไม่ชอบ Android 2ก็มาจัดตัวนี้ไปราคาใน Lazada หรือใน Shopee ในแอปไทยเราเนี่ยอยู่ประมาณ800กว่าบาทเหมือนกันนะครับพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่ได้ร้อนอะไรจนถือไม่ได้นะร้อนก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็คงเอาไว้เป็นเกณฑ์ให้ท่านได้ตัดสินใจกันอีกครั้งนึงก่อนจะซื้อหรือไม่ซื้อขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ